ยากแค่ไหนทำให้อร่อยเราก็มาดูเลยครับเพื่อนๆก็เตรียมผักบุ้งนะฮะหั่นตามชอบใจเลยครับแล้วก็นำมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะน้ำสองน้ำแล้วก็เอากระเทียมเอาพริกขี้หนูนำมาทุบแล้วก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยแล้วก็เตรียมการปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะแล้วก็เต้าเจี้ยวนะเต้าเจี้ยวก็ต้องเลือกที่ไม่เค็มเกินไปนะเพื่อนๆนะครับเอาละครับเรารอกระทะร้อนซัดลงไปเลยครับก็คนเข้าไปนะฮะจนพอใจว่าผักบุ้งไฟแดงเราเนี่ยสุกนะสุกแค่ไหนอยู่ที่ท่านนะครับชอบสุกแบบไหนก็ว่ากันไปเลยชาแนลร้านอาหารยกนิ้วทำให้เพื่อนๆดูแบบสะใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนลองไปทำดูนะครับสวัสดี